คุณตั้งรหัสง่ายเกินไปหรือเปล่าคุณลูกค้าถึงโดนแฮ็กเนี่ยขอรหัสหน่อยครับ G ใหญ่ J เล็ก7 Q ใหญ่ Y เล็กอัศเจรี underscore X ใหญ่4269 slash semicolon question mark อัศเจรี question mark อัศเจรี S ใหญ่ O เล็ก C ใหญ่ U เล็ก T เล็ก E เล็ก so cute อีสวัสดีค่ะอุ้งอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักษ์6 The Loyal Skeptic ฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักษ์6นักปุจฉานักตั้งคำถามผู้ซื่อสัตย์ฉายา The Loyal Skeptic ของพวกเขาก็ไม่ได้มากันเล่นๆนะคะรวมถึงทุกๆฉายาในคนทุกๆลักษ์ของศาสตร์นพลักษ์ก็มีความหมายในตัวเขาเช่นกันและแน่นอนว่าฉายา The Loyal Skeptic นักปุจฉาที่เขาได้นั้นเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามการมีข้อสงสัยกับทุกๆเรื่องในชีวิตและความซื่อสัตย์ของเขานั่นเองคนลักษ์6ผู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการสอดส่องคิดเชื่อมโยงมองวิเคราะห์เจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในการกระทำความนึกคิดคำพูดท่าทางสีหน้าแววตาของผู้คนในโลกและในสถานการณ์ต่างๆที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนนักความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนความเทาๆในทุกๆสิ่งทำให้เกิดความสับสนไม่แน่ใจหวาดระแวงกับความกลัวที่อยู่ภายในแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันไม่ชัดเจนก็แทบจะทุกอย่างเลยไหมนะมันแทบจะไม่มีพื้นที่ให้ความแน่นอนสักเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่ไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของตนเองทำเหมือนจะมั่นใจแต่มันก็ไม่มั่นใจอ่ะแฟนไม่อ่านไลน์ทำไมอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแค่พ่อแม่เจ้านายเรียกขึ้นมาลอยๆใจนี่หายวาบหล่นไปที่ตาตุ่มต้องมีอะไรแน่ๆเลยฉันจะโดนอะไรหรือเปล่าถ้าโดนแล้วฉันจะตอบยังไงซ้อมไว้ก่อนในหัวจะไปเกาหลีจะติดตม.ไหมอ่ะเห็นข่าวมันออกเยอะหน้าตาฉันยิ่งดีอยู่ด้วยอ่ะเขาจะหาว่าฉันไปขายหรือเปล่าเตรียมปริ้นรูปใบปริญญารูปตอนรับปริญญาเผื่อไว้ใบเกรดใบรับรองพนักงานสลิปเงินเดือนแผนเที่ยวในตม.หนาวแน่เลยอ่ะติดเสื้อกันหนาวไปด้วยแล้วถ้าตม.มันเกิดส่งเรากลับไทยจริงๆอ่ะหาวิธี1 2 3 4อ่านพันทิปเตรียมมาแล้วแล้วเขาจะให้ฉันเข้าประเทศไหมวะแต่ก็เตรียมตัวมาเยอะขนาดนี้เลยนะเว้ยก็น่าจะผ่านแหละปาชเอาเข้าจริงๆขอดูแค่พาสปอร์ตแต่มันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ safety firstหรือในการที่เขาไม่มั่นใจในคนอื่นเดี๋ยวลูกค้าโอนเงินเข้ามาในพร้อมเพย์นี้เลยนะคะ085กระดกหน้ากระดกหลังขอโทษนะคะพอดีโอนไม่ได้อะคะไม่แน่ใจว่าให้เบอร์ผิดมาหรือเปล่าค่ะอ๋อเหรอคะจริงๆด้วยค่ะถ้าโอนได้ก็แปลกละเมื่อกี้ตั้งใจให้เบอร์ผิดไปมิจฉาชีพมันเยอะลองใจดูคนสมัยนี้ไว้ใจได้ที่ไหนล่ะสลิปปลอมอะเคยดูข่าวเปล่ามันทำเนียนจะตายบ้านที่เรารู้สึกว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยแต่ที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนั่นใครมายืนด้ำด้ำมองๆอยู่หน้าบ้านผีหรือคนเอาดีๆถ้าเป็นโจรเนี่ยฉันมีปืนอยู่ยิงไส้แตกแน่พวงกุญแจบ้านนี่นึกว่ามีหลายบ้านทำไมกุญแจมันเยอะขนาดนั้นล่ะก็เผื่อเวลาคนมันขโมยกุญแจเราไปอย่างน้อยมันก็จะงงแล้วหนึ่งกลุ่มว่าดอกไหนไขเข้าบ้านตอนที่ฉันอยู่บ้านฉันจะเปิดประตูทิ้งไว้ก็ยังได้มีดไม้กอล์ฟไม้เทนนิสร่มไม้แบตตียุงไม้กวาดไขควงรองเท้าพร้อมวางไว้ตามไหล่ทางหยิบจับสะดวกอย่างน้อยก็มีอาวุธสู้มันไปไหนอ่ะไปโรงพยาบาลอ้าวเป็นไรอ่ะไปโรงพยาบาลต้องเป็นไรเหรออ่ะรอเล่งไปตรวจร่างกายแต่รถมันขาดต่อทะเบียนไปวันนึงนะไปละเด้อเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปไม่ได้หรอเพิ่งเสียตังค์เติมน้ำมันรถมาเองอยากขับรถไปอ่ะเออน่าเดี๋ยวออกค่าแท็กซี่ให้เดี๋ยวขับรถไปเองงั้นไปตรวจวันอื่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอารถไปต่อทะเบียนให้วันนี้นัดหมอไว้แล้ววันเนี้ยแล้วถ้าโดนตำรวจเรียกทำไงอ่ะรถไม่ได้ต่อทะเบียนอ่ะขาดต่อมาวันเดียวเองนะนี่มัน11โมงแล้วมีตำรวจอะไรเข้ามายืนบอก11โมงอ่ะร้อนจะตายไปแล้วนะฮัลโหลถึงโรงพยาบาลยังอ่ะเพิ่งออกมาได้5นาทีอ๋อโอเคถึงแล้วบอกด้วยล่ะฮัลโหลถึงไหนแล้วอ่ะเพิ่งอยู่หน้าปากซอยฮัลโหลถึงยังอ่ะไปเที่ยวเหรอเที่ยวไปยังไงอ่ะขับรถไปกี่คน5ขับขึ้นเขาอ่ะระวังช้างป่าด้วยนะห้ามดับเครื่องเลยไม่งั้นมันชนคว่ำแน่ให้ติดเครื่องค้างไว้รอให้มันเดินผ่านไปก่อนใครจะไปคิดว่าจะเจอช้างป่าถึงแล้วไลน์มาบอกหน่อยนะฮัลโหลถึงไหนแล้วออกกทม.ยัง
วัยเด็กของดิฉันเนี่ยการเดินออกไปเซเว่นหน้าปากซอยก็มีความเสี่ยงที่จะโดนรถตู้ลักพาตัวได้เช่นกันนะคะเป็นห่วงลูกสาวมากค่ะลูกสาวอายุ300กว่าปีแล้วนะคะก็ยังห่วงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังโทรตามเหมือนตอนอยู่มหาลัยนะคะภายในใจที่เต็มไปด้วยความกลัวบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมากใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเมื่อยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเขาก็มักจะจินตนาการไปเองถึงความเป็นไปได้ต่างๆมากมายที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น worst case scenarios เรื่องที่ร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้คิดให้ดีไม่ได้เลยค่ะแม่ความกลัวทำให้เกิดช่องโหว่ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในหัวมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาคิดบนคิดล่างคิดเผื่อไว้ป้องกันให้รอบ360องศาคอยสอดส่องหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและหาทางหนีทีไล่รอรับมือกับความเป็นไปได้ต่างๆในหัวของเขาถ้าโลกนี้ไม่มีลักหกเครื่องจับเท็จเครื่องตรวจลายนิ้วมือปืนพกสเปรย์พริกไทยหมวกกันน็อกประตูนิรภัยตู้เซฟร่มชูชีพคงไม่ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นมานะคะลักหกเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีเขาเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณสับรางไวเป็นนักวางแผนหาทางเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่คับขันถึงไหนถึงกันมีอารมณ์ขันมีพลังในตัวเองช่างสังเกตรอบคอบมักเว้นระยะห่างไว้ดูลาดลาวกราดตามองสถานการณ์ไว้เสมอตื่นตัวต่ออันตรายอยู่ตลอดเวลากาดไม่ตกทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในสถานการณ์ต่างๆวิตกกังวลจนในหัวนิโรธและแล่นไม่หยุดเพื่อคอยอุดรอยรั่วรอยร้าวเตรียมตัวรับมือกับต้นตอแห่งความไม่ปลอดภัยเพื่อเอาตัวให้รอดเพื่อป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงทีทำให้พวกเขามีความระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆฉันจะต้องทำยังไงคิดวางแผน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 กรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3กรณีที่4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อยู่กับความคิดในอนาคตและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไงฉันก็ต้องรอดคนปกติทั่วไปเขาก็ต้องคิดวางแผนกันป่ะวะจึงทำให้เขาไว้ใจคนได้ยากทำให้เขาต้องมีที่ปรึกษาที่เขาไว้วางใจอยู่ข้างๆตัวโทรหากันได้ติดต่อกันได้ไลน์คุยกันได้เพื่อช่วยลดความกลัวในใจที่มากมายของเขาอืมนี่อ่ะพระแม่องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากพกติดตัวไว้ระลึกถึงความดีงามความมีสติคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีจะได้รอดจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีต่างๆพระอยู่ที่ใจดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทำเมื่อวะแกลมเพลลมพัดเคยได้ยินเปล่าเนี่ยยายม้อยอ่ะที่อยู่ข้างบ้านอ่ะเขาลือกันว่าแกโดนทำของใส่อยู่ดีๆแกก็เสียสติเอาตะเกียบไล่ทิ่มคนในซอยใหญ่เลยแต่รู้อะไรปะกูรอดวันนั้นนะกูห้อยพ่อแม่รอดได้ไงไม่รู้เว้ย พอเจอว่ะดูหนังเยอะไปปะเนี่ยก็แล้วแต่ยายม้อยก็อยู่ใกล้บ้านพวกเรามากเลยนะเว้ยเออเอามาก็ได้ก็เผื่อไว้ก่อน safety first ก็ตกกระปีบุคลิกภาพความเป็นลักหกนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของกิเลสหรือแรงขับประจำลักคือความกลัว Fear ความกลัวที่จุดประกายความสนุกลักหกศูนย์หัวที่มีประเด็นเรื่องของความกลัวอยู่แล้วกลัวในกลัวในกลัวกลัวเซปชั่นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นที่อยู่ในความคิดของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาจะสามารถลดทอนความกลัวเหล่านั้นลงได้ด้วยการคิดวางแผนรับมือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่เชื่อใจตัวเองทำให้เกิดความเครียดจนต้อง projection ความกลัวออกมาให้ภาพมันชัดเจนขึ้นจนกลายเป็นว่าภาพที่เขา project ออกมานั้นมันใหญ่และน่ากลัวเกินความเป็นจริงทำให้ยากมากที่จะเชื่อใจคนอื่นจากม่านมายาเหล่านั้นที่เขาได้สร้างขึ้นมาเองความสามารถในการคิดอาจจะเป็นพรหรือว่าเป็นพิษก็ได้หากมีปริมาณที่ไม่สมดุลพอเริ่มคิดมากกังวลมากความกลัวก็เริ่มเข้าครอบงำทำให้เกิดทุกข์แบบคนลักหกซึ่งลักหกเองอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านี่คือความกลัวเพราะว่ามันเยอะแล้วก็รุงรังไปหมดเมื่อกลัวจึงต้องคิดเมื่อกังวลจึงต้องคิดคิดในคิดในคิดคิดเซปชั่นคิดวางแผนต่างๆจนเป็นอัตโนมัติเมื่อกลัวมากๆจนเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเพียงความคิดนี่คือความจริงหรือว่าฉันคิดมาเนื่องจากจุดใส่ใจของเพื่อนลักหกที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษคืออันตรายเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับตัวเขา
พื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่คาดฝันต่างๆมีฟิกเซชันคือความลังเลสงสัยเขาจึงไม่สุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6ทำอะไรบุ่มบามความกลัวส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแก You never knewใครจะไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะขับรถตกคลองแล้วเราต้องใช้กรรไกรตัดเซฟตี้เบลอะก็ต้องมีเผื่อไว้ก่อนเนาะลัก6ยึดถือความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพวกพ้องต่อพวกพ้องต่อพวกพ้องพวกพ้องและความเป็นหมูกระทะในสายตาของเขาพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์อาจถูกลัก6มองว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือเขาอาจจะมองว่าเป็นมิตรภาพก็ได้ใครจะไปรู้ก็แล้วแต่ลัก6คนนั้นเนาะลัก6เป็นผู้ตามที่ดีโดยธรรมชาติเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีมากๆถ้าเลือกได้ก็ขออยู่เป็นฝ่ายแบ็กอัพมักจะอยู่กันเป็นฝูงกลุ่มหรือมากกว่า1เชื่อใจจ่าฝูงที่ไว้ใจได้มักจะเลือกทำงานเป็นทีมที่เขาเชื่อใจด้วยนะคะอยู่คนเดียวมันปลิบเปลี่ยวอะทุกคนต้องรอด No man left behind แต่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำงานคนเดียวหรือว่าลุยเดี่ยวไม่ได้แต่สำหรับในเรื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจฟันธงให้เด็ดขาดการมีคนกระจายความเสี่ยงมันก็อุ่นใจดีอาจจะขอมีที่ปรึกษาให้ถามสักหน่อยเก็ตปะเวลาที่เดินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ่ะแค่ได้เห็นคนที่เดินนำหรือว่าคนที่ยืนข้างๆก็รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าไม่ต้องถูกจับจ้องอยู่คนเดียวและนี่ก็ไม่ได้แปลว่าลัก6จะเป็นผู้นำไม่ได้แต่อย่างใดก็เวลาคนมันกลัวเนาะคนลักอื่นก็กลัวเหมือนกันแหละส่วนลัก6ที่มีความกลัวมากเป็นพิเศษมันก็จะงึกๆงักๆแต่ถ้าชัวร์เมื่อไหร่แล้วก็ใส่เกียร์ดีเดินหน้าเต็มที่ได้เหมือนกันลักหกก็ทำงานได้ดีมากแน่นอนส่งเสริมเมื่อเขาอยากลองทำอะไรใหม่ๆเขาอาจจะมีคำถามเยอะหน่อยอาจจะเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆเดิมๆก็เพื่อเสริมความมั่นใจของเขาแหละค่ะก็ตอบเขาไปค่ะถึงมันจะเป็นรอบที่20แล้วก็ตามก็บอกกันดีๆเนาะว่านี่รอบที่20แล้วกว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรได้บางทีก็ใช้เวลานานพอสมควรอาจจะมีการผลัดวันประกันพรุ่งเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าสิ่งที่จะทำมันจะไม่สำเร็จตามที่คาดหวังไว้ว่าจะเริ่มแต่ก็ยังไม่เอาดีกว่าจริงๆทำตามคนอื่นมันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเห็นภาพตัวอย่างมาแล้วอะซึ่งส่วนใหญ่แล้วลัก6จะเกิดความยำเกรงเขาจะสอดส่องดูก่อนว่าคนคนนี้มันควรหรือไม่ควรถูกเคารพอาจารย์ก็อาจารย์เถอะแต่ถ้ามาทำตัวแย่ๆนี่แบบเนี้ยฉันก็ไม่เอาหรอกไม่ไหวไม่อยากเฉียดขี้เดียดจะพูดชื่อยังกระดากปากเลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะลัก6เนี่ยเขาจะมีความลอยัลให้กับมิตรภาพให้กับคนที่เขาศรัทธาเคารพนับถือซึ่งลัก6เองนะคะเขาเป็นมิตรที่ดีมากๆวางใจได้มีความรักพวกพ้องและเพื่อนฝูงของตนเองรวมกันเราอยู่ไม่ต้องมีมากเป็น10คนก็ได้แต่มีคนที่รู้ใจอยู่ข้างๆแค่นี้ฉันก็กล้าเดินไปแล้วพร้อมชูป้ายไฟถึงไหนถึงกันบูบูเถื่อนในความสัมพันธ์จะไม่มีใครกดหัวใครยิ่งเพื่อนเชียร์อัพนี่นะคะพร้อมยกพวกตีก็ยังได้มิตรภาพที่ไม่มีไฮราคีไม่มีชนชั้นขวางกั้นคนที่ทำให้เขามั่นใจที่จะมาช่วยซัพพอร์ตความกลัวของเขาให้เขาไม่กลัวไปมากกว่าที่เขากลัวอยู่ค่ะลัก6เป็นสมาชิกของสามเหลี่ยมปรับตัว369ลัก6ที่ blend in to survive ฉันต้องรอดเราต้องรอดคนเดียวหัวหายจากวันนี้จะมีเราและนายถึงในใจจะหวั่นหวั่นคิ้วจะขมวดผูกโบบ้างแต่ก็นะก็ลองดูเมื่อเขาไว้วางใจใครแล้วหรือคนคนนั้นได้ผ่านการทดสอบมาแล้วก็สมัครโปรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปเลยเป็นเพื่อนกันวันนี้เป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่าแกจะลำบากแค่ไหนก็มีฉันคอยสนับสนุนมีอะไรบอกมาเลยกูช่วยแล้วตอนที่กูลำบากอ่ะมึงก็อย่าหนีไปละกันมาช่วยกูด้วยความสงสัยในเจตนาของผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนโบ6นั้นเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ช่วงที่สะกิดให้เกิดความกลัวง่ายและจำฝังใจที่ไม่ว่าจะเป็นคนในชีวิตจริงสถานการณ์ต่างๆทำให้เขาหวาดกลัวไร้ที่พึ่งต้องคอยคาดเดาอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะโดนอะไรไหมฉันจะปลอดภัยหรือเปล่าพ่อจะตวาดใส่ฉันไหมแม่จะตีไหมเนี่ยครูจะดุหรือเปล่าคนที่ถืออำนาจเหนือกว่าดูไม่น่าไว้วางใจไปซะหมดเขาจึงมักทดสอบตรวจสอบผู้ที่กลุ่มอำนาจและเกิดการต่อต้านข้างในจนทำให้บางทีลัก6ถึงกับต้องจุดประเด็นเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นอยู่จริงๆใช่ไหมถึงจะสั่นแต่ก็สั่นสู้ทำ
ำไมคนที่เป็นหัวหน้าถึงได้มาทำตัวเอาเปรียบลูกน้องแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยไม่แฟร์เพราะว่าไหมทำ OT ตั้งนานก็ควรจะได้ค่าเสียเวลาปะก่อนที่จะไปถอย iPhone ใหม่อะเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องก่อนดีไหมครับเจ้านายนอกจากเขาจะตั้งแง่สงสัยในเจตนาของคนอื่นแล้วเขายังสงสัยในตัวเองด้วยซึ่ง6บางท่านนะคะก็ชอบขัดขาตัวเองทำให้เขาไม่ค่อยอยากจะเป็นผู้นำสักเท่าไหร่หรือไม่กล้าที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองด้วยซ้ำซึ่งในใจลึกๆแล้วตัวเขาเองนี่แหละค่ะที่กลัวว่าถ้าฉันเกิดมีอำนาจแบบเขาขึ้นมาบ้างล่ะฉันจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แบบนั้นหรือเปล่าฉันจะเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมคนนั้นเองไหมฉันจะกลายเป็นคนที่ทำผิดซะเองหรือเปล่าฉันจะกลายเป็นคนบ้าอำนาจที่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องแบบคนที่ฉันไม่ชอบหรือเปล่ากลัวหรือแม้แต่การทดสอบความสัมพันธ์ที่มันสดใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เห็นไส้เห็นพุงกันมากนักก็ต้องขอลองของซะหน่อยเนาะเมื่อกี้ดูรูปใครในมือถือไม่ต้องทำมาเป็นปิดหรอกเมื่อกี้เห็นลิซ่าไงลิซ่า Blackpink in your area you know แล้วลิซ่ากับฉันอะใครสวยกว่ากันเธอไงเธอสวยกว่าตั้งเยอะโกหกมีพิรุธลิซ่าสวยกว่าก็ได้ใช่สิเอ้าตอบอะไรก็ผิดแล้วนั่นใครสนิทกันเหรอถึงได้ไล่ไปกดไลค์กดเลิฟเขาเยอะแยะน้องบัวครับอีมานีแม็กซิมแล้วนั่นใครไปส่งหัวใจให้เขาอีกเห็นนะแล้วนั่นใครอีกอะเด้งมาใหญ่เลยไปส่งหัวใจให้เขาอีกนะก็ดูขำๆมากเป็นสีสันให้ชีวิตทีเธอยังดูซีรีส์เกาหลีเลยอะไรนะใครอะพักโบกัมกงยูลีมุนโฮอะไรก็ไม่รู้นั่งม้วนอยู่คนเดียวฉันยังไม่ว่าอะไรเธอเลยในมือถือเธอก็ตาม IG ผู้ชายเต็มไปหมดเหมือนกันแหละไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะเอามือถือมาเดี๋ยวนี้เลยหึเอ้าทำไมเปลี่ยนรหัสอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องกลัวฮะ projection แต่ถ้าคุณสามารถผ่านการทดสอบของลักหกแล้วซึ่งไม่รู้จะมีกี่ด่านนะคะถ้าคุณสามารถทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าคุณรักและหวังดีกับเขาจริงๆเขาก็จะเป็นคนที่รักและซื่อสัตย์กับคุณมากๆค่ะภายนอกของเพื่อนลักหกอาจจะดูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเหมือนจะกล้าบ้าบินเอามากๆในบางทีซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวไปซะทุกเรื่องนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาพจำลองในหัวมันยังชัดเจนไม่พอความกลัวเริ่มแทรกแซงเข้ามาเคลื่อนที่ทำให้หัวใจเต้นรัวเร็วแรงเมื่อคิดภาพในหัวก็ยิ่งใหญ่เกินจริงไปในบางครั้งซึ่งมันก็ทำให้ดูน่ากลัวเหลือเกินเรียมแต่ก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนอะ just in case you know เธอไม่ได้ซ่อนอะไรไปจริงๆใช่ไหมทำไมวันนี้มาแปลกซื้อของมาฝากด้วยปกติซื้อที่ไหนอะไว้ใจได้ไหมเนี่ยใครทำอะไรยังไงมันจะได้ไหมมันจะอันตรายไหมเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะเมื่ออยู่ในวังเวียนของความคิดในหัวบางทีก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กังวลนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดทำให้ลักหกบางท่านอาจมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับที่เกิดจากความเครียดและวิตกกังวลจากการที่คิดมากเกินความจำเป็นไม่ปล่อยวางมันไปสักทีเครียดแต่ก็ไม่ลงมือทำอะไรคิดต่อเครียดแล้วก็จมดิ่งลงไปเรื่อยๆลึกลงไปแม้แต่การเดินผ่านซอยเปลี่ยวมืดๆสลัวไฟถนนติดๆดับๆวับถ้าเลือกได้อ่ะฉันไม่เดินทางนี้หรอกนะแต่นี้มันเลือกไม่ได้ไงไฟบังคับความมืดมันไม่ได้น่ากลัวเท่าความคิดจินตนาการที่อยู่ในหัวเขาหรอกค่ะโปรดทราบไว้ว่าความคิดภาพที่เกิดจากความกลัว is not intuition นั่นไม่ใช่ญาณทัศนะค่ะนะคะ sense ไม่มีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องความกลัวที่เกิดขึ้นไวทำให้โลกภายนอกของลักหกเริ่มสั่นไหวจากความคิดที่มีปริมาณมากเกินความจำเป็นแล้วก็คิดไปในทาง worst case ซะส่วนใหญ่มันจะมีอะไรโผล่มาปะวะแต่ถ้าเป็นโจรล่ะฉันจะปากกาดิสพกมาแทงมันเลยหมาพวกนั้นอีกมันจะกัดฉันไหมวะซอมบี้ล่ะถ้าซอมบี้เกิดโผล่มาแล้วถ้าฉันนั่งวินล่ะฉันนั่งวินได้ไหมล่ะแล้วถ้าวินมันขับพาเราไปซอยอื่นล่ะแล้วถ้ามันลักพาตัวเราไปกระทำชำเราล่ะฉันยิ่งสวยๆอยู่ด้วยอ่ะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเขาก็ได้ทำการจำลองเหตุการณ์แล้วก็หาทางหนีทีไล่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็อาจจะเกิดก็ได้นะแกทำให้เสียเวลาคิดเสียเวลากังวลไปล่วงหน้าพอเครือบแคลงสงสัยในทุกๆสิ่งอย่างก็ทำไงได้อ่ะฉันก็อยากรอดใครก็อยากรอดปะความกลัวจึงสามารถกระตุ้นให้เกิดความโกรธเกรี้ยวกราดกระฟัดกระเฟียดยิ่งกลัวก็ยิ่งต้านยิ่งกลัวก็ยิ่งต้องสู้หัวร้อนขึ้นมาดื้อจนถึงขั้นก้าวร้าวฉุนเฉียวเกินความจำเป็นเป็นการขับเคลื่อนออกไปเพื่อปกป้องตนเองว่าโลกจะมาทำร้ายเขา
คิดไม่ดีกับเขาทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเขาตั้งหากที่ตั้งแง่ไม่ดีให้กับโลกภายนอกก่อนทำให้พฤติกรรมนะคะที่ดูรุนแรงแบบนี้ไปคล้ายกับเพื่อนรัก8แต่แน่นอนนะคะว่าเพื่อนรัก6มีความแตกต่างจากเพื่อนรัก8และรัก1มากๆในเรื่องของกลไกภายในต่างๆพลังของศูนย์ตัวและศูนย์หัวก็ทำให้เขาต่างกันมากเช่นกันพลังงานของคนศูนย์ตัวมักจะพยายามเข้าแทรกแซงจัดการด้วยแอคชั่นด้วยการกระทำมากกว่าคนศูนย์หัวศูนย์หัวที่เก่งแต่คิดไว้ก่อนแต่อาจจะไม่ทำรัก8เมื่อสัญชาตญาณกายพาไปใสๆแทบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอยากจะฟาดก็ต้องได้ฟาดพุ่งมากแม่รัก1ก็เช่นกันกายไปก่อนแอคชั่นไปแล้วตัวก็เริ่มจะอยู่ไม่สุขกำหมัดแน่นมือสั่นตัวสั่นส่วนอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะคะถ้าคำที่หยาบคายที่สุดของคุณที่สามารถเปล่งวาจาออกมาในที่สาธารณะคือคำว่าไอ้บ้าคนผิดทะเลคุณอาจจะไม่ใช่รัก6ก็ได้นะคะคร่าวๆขำๆเนาะ6จะออกแนวผู้ถูกล่าที่จนมุมที่กำลังหาทางต่อสู้เอาชีวิตรอดเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามเขาจะดูลาดลาวก่อนว่าควรจะบุกหรือควรจะถอยมากกว่าการเป็นผู้ล่าที่ลุยเดี่ยวแบบเพื่อนรัก8แพทเทิร์นของเพื่อนรัก6จะมีทั้งความ counterphobic กลัวเราสู้มีแซ่ฉันก็ฟาดมีดาบฉันก็ฟันกับ phobic กลัวแล้วหนีไม่คุ้มก็ไม่แลกไม่เล่นต่อถ้าดูท่าแล้วสู้ไม่ไหวกลับบ้านสิครับรออะไรซึ่งสัญชาตญาณ fight flight หรือ freeze จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่สถานการณ์หน้างานสำหรับการสวนกลับไปของรัก6จะต้องผ่านการไตร่ตรอง10ชั้นใช้เวลาในการดูสถานการณ์พอสมควรว่ามันคุ้มไหมถ้าจะลงมือกระทำเริ่มมาจากความกลัวทั้งนั้นที่ทำให้เขาวาดภาพขึ้นมาในหัวความคิดที่มากมายไม่ได้ทำให้หัวใครกระจ่างขึ้นมาหรอกค่ะแต่6คะขอให้รู้ไว้ว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณศรัทธาในตัวเองความคิดที่มันมีปริมาณมากเกินความจำเป็นจะทำให้ทุกก้าวเดินของคุณสั่นไหวทั้งที่พื้นยังนิ่งสงบอยู่ถ้าคุณยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วปล่อยให้ความกลัวหรือว่าอารมณ์ต่างมันขับเคลื่อนหรือว่าครอบงำคุณอยู่ต่อไปคุณอาจจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าสิ่งไหนคือความจริงสิ่งไหนเป็นเพียงความคิดและจิตปรุงแต่งของเราคุณอยากให้คนอื่นชัดเจนไม่คลุมเครืออันดับแรกคุณจะต้องไม่คลุมเครือกับใจของคุณเองก่อนดิฉันไม่ได้แนะนำให้ไม่ให้คิดนะคะอย่าเข้าใจดิฉันผิดการมองไปที่อนาคตเพื่อวางแผนเป็นสิ่งที่ดีมากและสำคัญมากๆแต่เมื่อคิดก็คิดในสิ่งที่จำเป็นในปริมาณที่พอดีไม่ใช่เก็บทุกเรื่องเก็บทุกอย่างมาใส่หัวเรื่องไหนไม่จำเป็นไม่ได้มีประโยชน์ก็ต้องแยกขยะแล้วก็นำไปทิ้งเสียขยะทางความคิดนะคะความกลัวก็มีประโยชน์ทำให้เราไม่ทำอะไรบุ่มบามให้เราคิดหน้าคิดหลังซะก่อนแต่หากมัวแต่ไม่เชื่อใจใครปล่อยให้ความกลัวรั้งขาของตัวเองไว้ไม่กล้าออกเดินมันก็คงไม่เวิร์กมันอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าความเป็นจริงคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆอะไรไปแล้วคุณเหนื่อยไหมคะกับจิตใจที่มันวุ่นวายอยู่เรื่อยๆความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถ้าเข้าใจจุดนี้ได้ทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่เคยเริ่มต้นทำอะไรเลยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดคือการไม่เสี่ยงอะไรเลยเพียงผู้เสี่ยงเท่านั้นจึงเป็นไทยความกลัวมันมีกลิ่นค่ะชำระล้างกลิ่นนั้นให้หายไปด้วยสติความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ผิดกลัวให้รู้ว่ากลัวกังวลให้รู้ว่ากังวลแล้วตอนนี้เรามีความสุขดีหรือเปล่าคุณมัวแต่คิดจนลืมหายใจไปหรือเปล่ากายอยู่ตรงนี้และความคิดล่ะมันวิ่งไปอยู่ไหนแล้วถ้ามันไปไกลเกินไปก็ต้องเรียกเขากลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองอยู่กับณปัจจุบันนี้ที่ไม่ได้มีเรื่องกังวลอะไรในอนาคตไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอยู่กับตรงนี้อย่างสงบรีเสียงความคิดที่เสียงดังของคุณแล้วกลับมาที่ลมหายใจแล้วอนุญาตให้ตัวเองไว้ใจตัวเองให้ได้เมื่อมโนภาพเมฆหมอกมายาแห่งจินตนาการเริ่มเบาบางลงคุณจะเห็นอะไรๆในโลกนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
และเมื่อลักษ์6ได้รับอิทธิพลจากลักษ์3ใน stress point ภาพลักษ์การแข่งขันความสำเร็จเริ่มจะมีความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆเขาอาจจะเริ่มมีความวิตกกังวลว่าคนจะมองเขาไม่ดีกลัวคนอื่นคิดไม่ดีกับเขาความมีประสิทธิภาพดันต้องมาก่อนสุขภาพที่เริ่มอ่อนแรงในการทำผลงานต่างๆงานต้องสำเร็จเป้าต้องไปให้ถึงเขาอาจจะเริ่มทำงานหนักมากเลิกงานแล้วก็เอามาทำต่อที่บ้านเอามาคิดต่อที่บ้านเอามากลัวต่อกังวลต่อที่บ้านไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวมัวแต่นอนคิดเรื่องงานอีกไม่ได้นอนพอดีก็ตื่นมาทำให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวและเมื่อลักษ์6ได้รับอิทธิพลจากลักษ์9ใน Growth Point เขาจะสามารถผ่อนคลายอยู่กับฐานกายและสามารถกลมกลืนกับบรรยากาศสบายๆรอบๆตัวเริ่มจะเหนื่อยๆหัวหนักๆโล่งๆเบลอๆงงๆและเริ่มทำอะไรวนลูปซ้ำๆเดิมๆอยู่กับอะไรง่ายๆสบายๆอย่างเช่นนั่งดูซีรีส์ไปวันๆและมันก็ทำให้เขาสามารถมองโลกได้รอบด้านมากขึ้นเปิดใจให้กับคนรอบข้างมากขึ้นลดความคิดและความวิตกกังวลลงได้และเมื่อลักษ์6ได้รับอิทธิพลจากปีก5เขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวไว้กักเก็บข้อมูลที่เขาสนใจช่างสังเกตไม่ค่อยแสดงตัวใช้ความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจและเมื่อลักษ์6ได้รับอิทธิพลจากปีก7เขาก็อยากที่จะมีทางเลือกมีไอเดียมากมายที่อยากจะลองมีความกระตือรือร้นที่อยากจะลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถเป็นนักแก้ปัญหาหาทางหนีที่ไล่ได้อย่างแยบยลสำหรับตัวละครที่ยงอิงคาดว่ามีความคล้ายลักษ์6มากๆและพบได้มากในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์จักรวาลเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นแฮกริดสเนปดอบบี้และรอนัลด์วีสลีย์รอนเป็นผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมให้กับแฮร์รี่ถึงเขาจะดูเป็นคนที่ขี้กังวลคอมพลิเคทความคิดต่างๆให้มันดูยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่เวลาที่แฮร์รี่มีปัญหารอนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแฮร์รี่ได้ทุกเมื่อเปิดบ้านรอต้อนรับแฮร์รี่ซึ่งตอนที่เขาพบว่าแฮร์รี่เนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็ขับรถมารับถึงหน้าต่างเลยพาแหกกฎนะคะจิกรถพ่อมาขับไปรับแฮร์รี่เพื่อไปโรงเรียนด้วยกันแล้วรอนก็ดูเหมือนจะไม่ชอบมัลฟอยเอามากๆและทุกครั้งที่มัลฟอยพยายามมาบูกี้แฮร์รี่รอนก็รู้สึกหัวร้อนพร้อมเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมแบบสั่นๆทุกที If you want to kill Harry you have to kill us tooและอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่องค์อิงคาดว่ามีความเหมือนลักษ6มากๆนั่นก็คือราย่าจากเรื่อง Raya and the Last Dragon A Princess Warrior Guardian of the Dragon Gem Raya เป็นเจ้าหญิงที่ accidentally ได้รับการสืบทอดให้เป็นผู้ดูแลมณีมังกรเมื่อเธอเชื่อใจใครแล้วเธอก็จะเชื่อแล้วก็ไว้วางใจคนคนนั้นสุดๆแต่ก็มักจะมีความเคลือบแคลงลังเลใจต่อสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่อย่างเล็กแต่ someone has to take the first step ที่จะประสานทุกอย่างเข้าด้วยกันอีกครั้งเมื่อความกลัวไม่เคยจางหายไปจากใจราย่ารู้สึกสิ้นหวังมากๆมนุษย์อาจจะไม่เหมาะกับการครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างมังกรเพราะพวกเขาโลภและพร้อมที่จะทำลายล้างกันและกันเพื่อยึดครองมันเอาไว้กับตัวเองและความผิดพลาดในครั้งนั้นที่เธอเลือกเชื่อใจคนผิดก็ยังคงเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในความทรงจำของเธอไม่รู้ลืมมันเลยยิ่งทำให้เธอมีปัญหากับการเชื่อใจคนเข้าไปอีกและทำให้เธอต้องคอยตั้งการ์ดอยู่ตลอดเวลาระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มันอันตรายเกินไปไม่นี่มันก็ดูง่ายเกินไปฉันจะเชื่อใครได้อ่ะก็โลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะซีซูอยู่ตรงนี้นะอยู่บนเรือมันปลอดภัยกว่าเยอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินเราจะรู้ได้ยังไงว่าในนี้มันไม่มียาพิษเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองนะทำไมเขาต้องวางยาเธอด้วยรายามีความเป็นไปได้หลายอย่างเลยแหละ 1. เขาอาจจะอยากขโมยหยกของฉัน 2. เขาอาจจะขโมยดาบ 3. เขาอาจจะลักพาตัวตุ๊กตุ๊กของฉันไปก็ได้นะไม่เป็นไรฉันไม่กินของจากคนแปลกหน้าระวังตัวนะซีซูเมืองเนี้ยโจรล้วงกระเป๋ามันเยอะเฮ้ยเป็นคนนี่ยากจังเลยนะอย่างไรก็ดีตัวราย่าเองก็มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในซีซูมากๆจนศรัทธาของเธอนั้นสามารถปลุกซีซูขึ้นมาจอยกันได้ซีซูได้พูดบางอย่างที่เตือนสติราย่าโลกนี้อาจจะแตกเพราะว่าคนไม่เชื่อใจกันการที่จะก้าวต่อไปเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน Trust each other and fix it It may sound impossible but someone has to take the first step ถ้าเธออยากเชื่อใจใครเธอต้องสร้างความเชื่อใจให้กับเขาก่อน
ซึ่งราย่าเองทั้งกลัวแล้วก็ทั้งโกรธนามารีที่หักหลังเธอแต่ราย่าเองก็ไม่ได้เชื่อใจนามารีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอจะฆ่าฉันก็เชิญเลยราย่าเธอไม่เคยเชื่อฉันแต่ซีซูเชื่อมั่นในตัวฉันมันไม่ได้เกี่ยวกับมนต์วิเศษอะไรเลยแต่มันคือความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่างหากที่จะพาพวกเราให้รอดปลอดภัยได้เชื่อใจในตัวกันและกันถ้าช่วยกันดูแลรักษาซ่อมแซมและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทุกอย่างจะดีขึ้นได้งั้นฉันขอเป็นคนแรกที่ลองก็แล้วกันราย่าจึงเริ่มก้าวแรกของเธอด้วยการยอมเสี่ยงชีวิตของเธอในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เธอเชื่อใจพวกพ้องของเธอและเธอก็เชื่อมั่นในตัวเองและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ก็ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายเรื่องร้ายๆก็กลับกลายเป็นดีในที่สุดตามสไตล์ดิสนีย์แฮปปี้เอนดิ้งสำหรับตัวละครอื่นๆนะคะที่คาดว่ามีความเหมือนลักหกมากๆนั่นก็คือเซเลอร์พลูโตจากเรื่องเซเลอร์มูนเกรซี่ฮาร์ทจากเรื่องมิสคอนจีเนียลิตี้ลูก้าจากเรื่องลูก้าพระเอกสควิดเกมชื่ออะไรนะจากสควิดเกมอากาเนและเรียวกะจากเรื่องรันมาทีน่าจากเรื่อง Fantastic Beasts and Where to Find Them ฮอกอายกษัตริย์ทีชาล่าบักกี้สไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นทอมฮอลแลนด์รัพันโซจากเรื่อง Tango มิสเตอร์บีนอีรัวจาก Hunter x Hunter แพนแพนจากเรื่อง We Bare Bears ไคโรเรนท์จาก Star Wars จอห์นวิกดอมจาก Fast and Furious ลักหกเพื่อนเยอะมากๆนะคะไล่วันนี้ก็ไม่หมดแต่จริงๆแล้วตัวละครเหล่านี้จะเป็นลักอะไร Who knowsไปดีกว่ายาวมากแหละและนี่ก็เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของเพื่อนรักหกนักปุจฉา The Loyal Skeptic ฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นขอให้ความดีจงสถิตอยู่ในใจทุกคนขอบคุณที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนเกลือสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ